กับสามีเราเขามาคุยกันสองคนให้คุยกันไปคุยกันมาเขาก็เหมือนแบบเข้าใจกันรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันนู่นนี่นั่นกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็ไปมีอะไรกันตอนแรกก็ไม่ยอมรับแต่พอหลังๆก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับพอยอมรับเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่าขอให้น้องมาอยู่ด้วยมีบางวันคือแบบว่าปุ้ยทำงานอยู่ไหนที่โรงอาหารโรงงานบอกว่าเดี๋ยวฉันขอไปมีอะไรกับน้องก่อนนะที่ห้องเธอรออยู่ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันมารับรักนี้ใจพังหรือใจฟูคุณปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะปุ้ยจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปุ้ยเป็นกรณีไหนคะใจพังหรือใจฟูใจพังค่ะถ้าจะใจพังแต่ไหวใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็คงไม่ไหวอะค่ะแต่นี่มันผ่านมา3ปีแล้วมันก็ไหวอะไรค่ะคือคบกับสามีมาประมาณ13ปีค่ะปุ้ยทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วตัวเขาทำงานบริษัทเป็นโปรดิวเซอร์แล้วนี่ค่ะพอปุ๋ยได้งานได้โครงงานที่โซนี่เนี่ยเขาก็ลาออกเพื่อที่จะไปช่วยปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่รู้เลยว่าแบบเขาเครียดเพราะตัวเราก็ตัวปุ๋ยเป็นซึมเศร้าซึ่งเป็นซึมเศร้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยก็ได้แต่นอนเป็นผักไม่รับรู้อะไรไม่สนใจก็คิดแค่ว่าให้เขาแก้ปัญหาให้เขาแก้ปัญหาแล้วปุ๋ยไปรักษาปะคะไปพบคุณหมอไหมรักษาอยู่ด้วยโอเคค่ะรักษาอยู่ด้วยปกติแต่ว่าคือช่วงเวลานั้นมันแย่มากมันอาการมันแย่มากอะค่ะมันเขาก็เครียดเราก็ไม่รู้แล้วเราว่าเขาเกิดความเครียดหรืออะไรอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้พูดกับเราเขาก็ปล่อยไปทำงานปกติทีนี้เนี่ยช่วงที่เขาเครียดเนี่ยเราก็จะมีลูกน้องเราจะรักลูกน้องกันทุกคนแล้วก็จะมีลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งชื่อน้องป๊อกกี้น้องป๊อกกี้เนี่ยเขาจะสนิทมากเราสนิทกับเขามากแบบเรารักมากเรารักเหมือนน้องมากก็มีอะไรเขาจะมาปรึกษาเราเขาจะมาดูแลเราเขาจะมานู่นนี่นั่นเราไม่ดีเขาก็จะมาปลอบเราเขาไม่ดีเราก็จะไปปลอบเขาน้องป๊อกกี้นี่เขาก็จะแบบเหมือนคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูแลงานแทนเราอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนเขาเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปคุยกันสองคนอันนี้มารู้ทีหลังอะกับสามีเรากับสามีเราเขามาคุยกันสองคนให้คุยกันไปคุยกันมาเขาก็เหมือนแบบเข้าใจกันรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันนู่นนี่นั่นกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็ไปมีอะไรกันพอเราจับได้โดยแบบเอ๊ะทำไมใส่หูฟังตลอดมีอะไรคุยกับใครตลอดแล้วก็แบบคนนู้นพูดคนนี้พูดอะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อเราไม่สนใจแล้วก็มีอยู่คืนนึงเราไปต่างจังหวัดเราเห็นเขาเปิดโทรศัพท์แล้วใส่หูฟังแล้วหันหลังให้เราซึ่งปกติเขาจะไม่หันข้างเราเขาคิดว่าเราหลับแล้วเพราะว่าปกติยาซึมเศร้าจะหลับแต่ทีนี้ยังไม่หลับเราก็มองไปปุ๊บเราเห็นว่าเป็นสายชื่อป๊อกกี้ทีนี้เราก็เลยบอกว่าต้นเธอคุยกับใครก็เลยแบบจับโป๊ได้ตอนนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยจับได้เราก็พยายามที่เลิกอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไม่เลิกกันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ยอมรับแต่พอหลังๆก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับพอยอมรับเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่าขอให้น้องมาอยู่ด้วยขอให้น้องมาอยู่ด้วยเราก็ไม่อยากให้อยู่คือใครก็ไม่อยากให้อยู่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วค่ะคืออยากจะใช้ชีวิตสามคนผัวเมียประมาณนี้ใช่ไหมคะไหวจริงๆเหรอเขาอยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมไม่แต่พี่อยากรู้จริงๆนะคะปุ้ยว่าผู้ชายที่คิดอะไรแบบนี้ได้เขาคิดได้ยังไงอ่ะคือเนี่ยเขามาคือนอกใจไปมีคนอื่นอ่ะก็แย่อยู่แล้วเนาะแต่การที่แบบว่าจับมารวมกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3คนจะอยู่ด้วยกันยังไงมันแย่กว่านั้นอีกมันเป็นความเห็นแก่ตัวแบบขั้นมหาศาลมันแย่กว่านั้นอีกค่ะมีบางวันคือแบบว่าปุ้ยทำงานอยู่ไหนที่โรงอาหารโรงงานบอกว่าเดี๋ยวฉันขอไปมีอะไรกับน้องก่อนนะที่ห้องเธอรออยู่ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันมารับแล้วพี่เอ้าพี่เอ๋ารู้ไหมว่าแล้วหนูก็ยอมค่ะคือหนูก็ไม่อยากเสียเขาไปคือแบบเรายังตั้งหลักไม่ได้เลยยังตั้งตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปมีอะไรกันพอเขามีอะไรกันเสร็จเขาก็โทรมาหาหนูแล้วก็มารับหนูที่โรงงานสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสามคนค่ะมันเป็นความทุกข์ทรมานที่แบบคือแบบเข้าใจค่ะแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกผิดไหมคะกับสิ่งที่เขาทำอยู่หรือเขาก็ชิวๆเขาไม่มีความรู้สึกผิดเลยแต่เขาก็คือแบบน้องคนที่เรารักมากเราแปลอยู่แล้วใช่แย่น้องที่เรารักสนิทกันมากเขาสนิทกันมากใช่แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่แบบนี้กันอยู่หรอคะอ๋อไม่ค่ะตอนนี้ก็ไม่แย่ๆกันอยู่แล้วค่ะก็คือตอนนี้อยู่ด้วยกันสามคนเนี่ยมันก็เราทนกับความทุกข์ทรมานที่ว่าเราต้องเห็นเขามีอะไรกันทุกวันค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาขอว่าขอมีอะไรกันสั่ง
สามคนเขาขอเยอะไปเรื่อยๆเนาะดูเขาไม่รู้จักพอเลยเนาะค่ะหนูก็ไม่รู้เขาคิดอะไรแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูคิดจะได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ไปได้ยังไงพอมาย้อนกลับคือณเวลานั้นหนูก็ต้องก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็เคยหนีออกมาหนีออกมาแบบไม่ไหวฉันไม่ไหวแล้วฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วฉันเหมือนอยู่ในห้องฉันเหมือนเป็นอากาศฉันก็หนีออกมาเสร็จแล้วก็เขาก็ตามออกมาน้องก็วิ่งออกมาด้วยเหมือนประมาณว่าเธอดูซิว่าเธอจะเลือกใครว่าต้นจะเลือกป๊อกกี้หรือต้นจะเลือกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วเนี่ยผู้ชายวิ่งมาหาหนูแล้วหนูบอกเขาบอกว่าเธออย่าไปเธอต้องอยู่เดี๋ยวน้องมันก็ไปเดี๋ยวน้องมันก็ไปเธอกับน้องมันคนละชั้นกันมันคนละชนชั้นกันเธออย่าไปเปรียบเทียบกับมันอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดต่อหน้าน้องผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาพูดแบบนี้หนูคิดแบบหน้าตัวเมียมากคือสุดท้ายเขาก็เลิกกันแล้วทีนี้มันผ่านมาระยะเวลา1เดือนเนี่ยเขาฟูมไฟร้องไห้จะเป็นจะตายมากมันเป็นทรมานจิตใจเรามากเลยที่แบบนี่เรารักเนี่ยร้องไห้ฟูมไฟรักกับผู้หญิงคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเสร็จเขาก็ไปเจอกันตอนไหนก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าไปเจอเขาตอนว่าไปเจอกันตอนไหนจนมาเกิดอุบัติเหตุลูกน้องโทรมาบอกว่าพี่ปุ้ยพี่ต้นเกิดอุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลชลบุรีก็เลยไปโรงพยาบาลชลบุรีก็ปรากฏว่าไปเจอน้องป๊อกกี้นั่งอยู่หน้าห้องหนูก็งงเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงหนูไม่ต้องงงแล้วเลยแต่หนูเห็นหนูก็ร้องไห้เขาให้เขาร้องไห้ไงคะเขาร้องไห้หนูก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าไปกอดเขาหนูก็งงว่าไม่กอดเขาเออจ้ะเข้าไปปลอบหนูก็เข้าไปปลอบเขาแล้วหนูก็บอกว่าเออใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่จัดการให้เสร็จก็ไปคุยกับหมอบอกว่าเออพอดีว่าเขาปีนรั้วแล้วแขนไปพาดกับสังกะสีเส้นเลือดใหญ่ขาเส้นเอ็นขาเส้นประสาทขาปีนรั้วไปไหนอะคะปีนรั้วเพราะว่าเขาไปแอบเจอกันเปิดแอบเจอกันเพราะเขาเจอกันแล้วเหมือนเขากลับมาคบกันอีกอะค่ะแล้วพี่ชายมาเจอว่าอยู่ในห้องที่สุดแล้วตอนนี้หนูเลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วใช่ไหมคะหนูเลิกกับผู้ชายคนนี้ไหมหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเลิกหรือเปล่าเขามาบ้านหนูทุกวันเขายังเป็นพ่อของลูกหนูอยู่หนูไม่รู้ว่าจะบอกลูกหนูยังไงหนูไม่รู้จะคือจริงการเลิกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะมาทุกวันหรือจะมาวันเว้นวันแต่ปัญหาคือหนูเลิกเอาความสุขทุกของหนูไปผูกขาคนนี้ได้แล้วหรือยังผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถทำร้ายหัวใจครอบครัวได้ขนาดเนี้ยวันนี้ถ้าเมตตากันขนาดนั้นหนูก็ต้องเมตตาเขาอย่างที่ใจเองไม่เจ็บนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าใจเองก็เจ็บพี่ไม่รู้สึกว่าหนูต้องเสียสละเบอร์นั้นอ่ะเอาจริงๆไอ้เราก็เลี้ยงลูกได้เราก็ดูแลลูกได้เพราะว่าดูเขาเหยียบย่ำหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งเยอะไปแล้วจะบอกยังไงลูกยังไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยเอาเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองก่อนปุ้ยทำในสิ่งที่ยังอยากทำก่อนถ้ารู้สึกว่าการดูแลเขายังเป็นความสุขของหนูก็ทำไปแต่เพียงแต่แค่พี่รู้สึกว่าในบางเรื่องก็อย่าทำร้ายหัวใจตัวเองหนักไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ทำร้ายหัวใจหนูไม่มีชิ้นดีแล้วล่ะที่ผ่านมาหนูปล่อยให้เขาทำร้ายหนูมากเกินไปแล้วค่ะจริงๆนะคะสิ่งที่เขาทำกับหนูอ่ะมันเกินเบอร์ไปมากอ่ะมันเกินไปกว่าคนที่นอกแค่นอกใจอ่ะปกติอ่ะผู้หญิงทั่วๆไปเนาะแค่โดนนอกใจเขาก็แบบไม่ไหวแล้วแต่หนูยอมให้เขาทำร้ายแบบหนักหนามากซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะในบ้านเราก็บอกว่าหนูก็ป่วยด้วยอะไรด้วยพี่ก็เลยเป็นห่วงหนูกลัวว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นั้นเนี่ยถ้ามันไม่รีบเคลียร์ไม่จัดการให้เรียบร้อยหนูก็จะยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆๆอะค่ะแล้วบางทีเราอาจจะป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวหนักขึ้นก็ได้นะคะนะแต่ไม่มีใครช่วยปุ้ยได้หนูต้องทำเองต้องช่วยตัวเองค่ะค่ะนะได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะรักนี้ใจพังหรือใจฟู